สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่วิวไฟเบอร์เบสมาสเตอร์คลาสตอนที่9นะครับนับตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปนะครับทุกคนจนจบคอร์สของเราเนี่ยเราจะพูดถึงไฟเบ b a s e สกันและแล้วเราก็อาจจะมีการเสริมจากส่วนที่เป็นวิวบ้างเล็กๆน้อยๆแต่ว่าเนื้อหาส่วนใหญ่ในหลังจากนี้นจะเป็นไฟเบอร์เสนะครับเพื่อทําให้ระบบหลังบ้านและระบบหน้าบ้านของเราสามารถเชื่อมกันได้อย่างถูกต้องนะครับทุกคนคือก่อนหน้านี้ตั้งแต่ EP 8ที่ผ่านมาครับสำหรับใครที่อาจจะเพิ่งมาเจอเราคลิปแรกด้วยนะสำหรับคลิปนี้คือเราชวนทุกคนมนาพาาย,า,พายเรใใชใช้้ แล้วก็พยายามสร้างเว็บที่ชื่อว่า e-commerce ขึ้นมาซึ่งตอนนี้ถ้าใครที่ตามคอร์สมาเนี่ยจนถึง EP 8อะเราก็จะได้เว็บที่เป็น e-commerce กับเว็บที่เป็น back office ออกมาแล้วอย่างเคสนี้ครับก็คือเป็นหน้าเว็บที่เพียงแค่มออกมาแล้วก็ใส่ local storage เวีานนั้นเรายังไม่ได้มีการต่อไปยังฝั่งหลังบ้านเลยแต่ทีเนี้ยผมก็เลยตัดใจว่าในคอร์สเนี้ยผมจะขอหยิบตัวที่เป็น Firebase มา Firebase ครับมันเป็นตัว back end as a service ที่เอ่อถูกพัฒนาโดย Google นะครับซึ่งมีเครื่องมือครบตั้งแต่ฐานข้อมูลเอ่อระบบหลังบ้านข่าวสหรับบเเกก็็็ Asset Leartime ting แล้วพที่ปน Ho ที่ทําให้เราสามารถดีพลอยงานขึ้นได้เลยนะครับทุกคนเออรวมถึงออเ h นด้วยที่สามารถทําล็อกอินได้นะเนี่ยอย่างที่ทุกคนเห็นตรงหน้านี้เลยซึ่งเซอร์วิสที่เราจะมาหยิบกันในคอร์สเนี่ยครับเราหยิบกันทั้งหมด6ตัวใหญ่ก็คือออเ h นก็คือในครับสีส้มจะเป็นเอ่อส่วนที่เกี่ยวกับเรื่องของการล็อกอินซึ่งล็อกอินได้หมดเลยนะตั้งแต่โซเชียลล็อกอินอย่างพวก Google ไปจนถึงล็อกอินที่ใช้อีเมลพาสเวิร์ดอ่าวฟังชั่นเป็นส่วนของแบ็กเอนด์ที่ใช้สําหรับการจัดการหลังบ้านซึ่งเดี๋ยวเราจะมาจัดการใในนนนตตตตออ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 อททททีีีีี่่่มมมมกกกกกาาาาารร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 สสส้้้งเเเเเดด์์์์์ััับบบบจจพยคไฟโชห็ขูละ จะเก็บข้อมูลจะใช้ก็ได้ใครที่เคยใช้ NoSQL มาจะรู้ว่ามันคือ NoSQL หละเพื่อนๆมันจะมันใช้อารมณ์เหมือนเหมือนกันนะแต่ว่าจริงๆโดยพื้นฐานมามันจะใช้ควาว่า NoSQL l i t e เพราะจริงๆมันเป็นการใช้เซอร์วิสของตัวที่เป็น Cloud f i l e s t o r e มากกว่าที่จะเป็นการใช้ตัวที่เป็น NoSQL ตรงๆนะทุกคนแล้วก็ Cloud Storage ก็คือใช้สาหรับเก็บพวก a s s e t เก็บพวกภาพเอาไว้ซึ่งอย่างในเคสที่เราทากันนะครับนี่นี่นเออเราเลฟไปยังภาพบ,บุดีกว่าเราก็จะมีการทำพวกที่เป็นเกี่ยวกับเก็บภาพสินค้าดึงสินค้าอย่างเช่นอัปโหลดภาพอัปโหลดภาพสินค้าเข้าไไไไปปปปเเก็บว้้ที่ Car Storelate อัโหลลดภาาพข เก็บไว้ที่ cloud storage ส่วน file store ก็คือทั้งหมดเลยนะพวกสินค้าโปกข้อมูลออเดอร์ทั้งหลายแหละคือพวกนี้ก็จะอยู่ที่ file store ทั้งหมดและหลังจากที่เราเสร็จงานทั้งหมดนะครับเราจะทำการใช้ Firebase hosting ในการ Deploy งานขึ้นไปแล้วก็ไอตัว Deploy งานตัวนี้ครับก็จะไปโผ่ในโดเมนสักโดเมนหนึ่ง 1, ซึ่ง Firebase ครับมันจะมีสิ่งที่เรียกว่าเป็นแบบ .app โดเมนที่เราสามารถแบบ Deploy ไปปุ๊บได้เว็บเป็นเว็บจริงมา1อันแต่ก็จะเป็นโดเมนที่เป็นผมเรียกว่าเป็นโดเมนที่ Firebase เตรียไมไว้ให้แล้วกันซึ่งจริงๆมาสามารถพัฒนาต่่อออยยยไปยังง Custo Firebase Hosting ้นะ Mastered อ่ะเดครับที่ผมทําขึ้นมาจริงๆผมก็ใช้ Firebase Hosting นะทุกคนเพราะฉะนั้นจริงๆมราสามารถ custom domain ตามที่ตัวเองต้องการได้เช่นเดียวแล้วก็สุดท้ายผมขอมาพูดถึงเรื่องการทํา database ซึ่งตัวเนี้ยเดี๋ยวผมอาจจะพาเล่าอินดีเทลกันเพิ่มเติมเหมือนกันว่ามันมีความแตกต่างยังไงกับค l o u d Firestore คือ2ตัวเนี้เก็บข้อมูลได้เหมือนกันแต่ไม่มีดีเทลต่างกันยังไงเดี๋ยวไว้เรามาเล่าสู่กันฟังนะครับประมาณนี้ทุกคนแต่สิ่งแรกก่อนที่ทุกคนจะทํา Firebase ได้ครับทุกคนทุกคนต้องลง Firebase กันก่อนครับอ่ะทีนี้ Firebase นครับมันมองว่าเวลาที่เราสร้างโปรเจกต์ขึ้นมาครับมันจะเป็นการสร้างโปรเจกต์โดยที่ถ้าสมมุติว่าเราจะมีร เราก็ต้องสร้างโปรเจกต์มา1อันเดี๋ยวในคลิปนี้ผมจะพาลงไฟเบสกันนะครับเพราะเนื่องจากไฟเบสอะตอนที่ลงเสร็จปุ๊บม,มันม่มีดีเทลเล็กๆน,น้อยๆในการปรับพวกคอนฟิกผมก็รู้สึกว่าผมขอพาทำาแต่เริ่มดีก,กว่าจะได้ไม่สับสนว่าไฟเบสเนี่ยตอนที่สร้างขึ้นมาแล้วมันมีอุปกรณ์หน้าตาประมาณไหนบ้างน,นะครับทุกคนอ่ะอย่างแรกสุดครับทุกคนเข้าไปที่ไฟเบสของ google.com ตัวนี้นะครับซึ่งถ้าทุกคนล็อกอินจาก google เรียบร้อยทุกคนจะเจอ g o อ g l e console ซึ่งพอกดเรา google console ทุกคนจะเจอว่ามันจะ,จะเจอหน้าตาเป็นประมาณนีี้้้้ออออกกมมาาาะคระาา project. าครแแลลวว็จจเเ่ถใยู ใหม่ได้หรือจะใช้โปรเจกต์ที่มีอยู่แล้วก็ได้นะครับแต่ถ้าใครยังไม่มีเนี่ยฝั่งขวาเนี่ยจะว่างๆเลยอันนี้เป็นโปรเจกต์ที่ผมเคยทำเอาไว้แหละก่อนหน้านี้ก็คือผมสร้างเอาไว้นะครับอ่ะทีนี้ผมเริ่มแอดโปรเจกต์ครับพอกดแอดโปรเจกต์ปึ้งให้ทุกคนตั้งชื่อโปรเจกต์ของตัวเองมาหนึ่งอันอย่างผมจะตั้งชื่อว่าเออ่ easy commerce test นะผมจะตั้งชื่อคำนี้แล้วกันแล้วหลังจากนั้นน่ะบักเก็ตด้านล่างมันก็จะขึ้นว่ายูนิค e อ d e n t i t ของโปรเจกต์ยูเนี่ยชื่อว่าอะไรนะซึ่งถ้าสมมติว่าเราเผื่อไปตั ผมก็ใช้ Easy o o g l e Test กด Continue ครับแล้วก็พวก a n a l y t i c ปิดให้หมดก่อนเดี๋ยวเราเอาใช้กันแบบไม่มี a n a l y t i c ก่อนนะครับทุกคนแล้วกด Create Project เลยแล้วก็รอสักครู่หนึ่งจนกระทั่งมันขึ้นเกตเต็มว่าสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ Your new project is ready เสร็จแล้วครับทุกคนกด Continue ครับอ่ะเมื่อทุกคนมาถึงหน้านี้แล้วนะครับทุกคนจะเจอว่าโอเคตอนนี้เรามี Project Firebase เรียบร้อยทีนี้ถ้าทุกคนใหญ่กจะกลับมาทุกคนก็แค่มาที่ Firebase Console คลิกมาที่ชื่อ Project ก็สามารถกลับมาอย่างหน้านี้ได้นะครับหน้านี้ให้มองว่าเป็นเพจสำหรับจัดการ rebase ทททุุกกกกอย่าาาาาางงจจจจะะสมมมรรถััดดดหหนนน้้้้ีแลวคู บิล l ิ s e a n a l y t i กแล้วก็ Enga ก e เนาะเนี่ยถ้าทุกคนลองดูจากภาพแรกครับเนี่ยคือฟ e b เบสเขาเปการแบ่งหมวดหมู่ Service ออกมาจากกันนะก็คือเป็น s e อ v i c e ของการ Build ก็คือการสร้างแอปพลิเคชันขึ้นมาการ i m p พุ v กก็คือทำให้แอปพลิเคชันน่ะมาดีขึ้นได้อย่างไงแล้วก็โกลก็การที่มีเครื่องมือที่ใช้สำหรับสื่อสารไปยังฝั่งที่เป็น User เพื่อแอปพลิเคชันนะครับเราสามารถมีคนมาใช้งานได้ยิ่งขึ้นได้ย่งไงนะฮะซึ่งหมวดหมู่ที่เราจะเล่นทั้งหมดเนี่ยจะอยู่ในหมวดหมูเะะห่เรเรวอียกก,ก็บ build Base, Authent, Storage, Hosting, Function เดี๋ยวเรามาไล่เล่นแต่ละตัวกันนะครับทุกคนแต่อย่างแรกเราต้องลงให้เรียบร้อยก่อนนะครับเซตติ้งนี้เรียบร้อยโอเคเราจะ ปล่อยไว้อย่างนี้ก่อนนะเราจะปล่อยเบลอไว้อย่างนี้ก่อนเราจะทําการมาที่เครื่องของเราครับแล้วเราทําการลงสิ่งที่เรียกว่า Firebase CLI ครับทุกคนผมได้แปะดาวน์โหลเอาไว้เกี่ยวกับ Firebase CL i เผื่อกรณีที่มันมีการเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วก็มันมีคาแนะนาว่าในแต่ละแพลตฟอร์มข่ง Windows Mac Linux อะ่ะควรจะลงยังไงนะครับผมก็แนะนําว่าให้ทุกคน,นเข้าไปลงแต่ว่าส่วนใหญ่ที่จะลงะครับมันจะใช้คาสั่งที่ชื่อว่า npm install g firebase-kit2 g ครับหมายถึงว่าการลง npm แบบระดับ global ถ้าใครที่ลงถูกต้องตอนที่เราเปิด Terminal ขึ้นมาครับแล ขีดเวอร์ชันจะต้องได้ตัวเลขเวอร์ชันนี้มาจะต้องไม่ใช่คอมัน n o t f o u n ์นะทุกคนเนี่ยถ้าทุกคนลองสังเกตนะลองกลับมาดูที่ที่ two เนี่ยมันก็จะบอกวิดโดก็ลงอย่างนี้แม็กกัลิยุก็ลงอย่างนี้นะครับแต่ว่าใครที่จะไปใช้ออโต้ส i p ิปก็คือ standalone library ก็คือไปโหลดเพิ่มเติมเพื่อลงอย่างอื่นก็ได้เหมือนกันนะครับทุกคนไม่ได้ผิดอะไรนะผมกลับมาที่ easy commerce กันเราจะมาทําการลงไฟเบสกันครันะครับทุกคนทีนี้ทุกคนกลับไปที่โปรเจกต์ easy commerce ถ้าใครที่มีเสื้อ commerce อยู่แล้วที่ทํ็จะก มีทุกคนนะสามารถใช้ซอสโค้ดที่เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้มันอยู่มันชื่อว่า Vue Easy Commerce ที่ผมแปะไว้ในกิทับนะครับคือโค้ดมาลันได้เหมือนกันนะครับแต่หน้าตาอาจจะไม่ได้เหมือนกันสะทีเดียวนะเพราะว่าผมในนั้นนะผมเซตติมเอาไว้ให้มันเรียบร้อยกว่าตัวที่เป็นฉบับน,นียน้ยิ่งขึ้นแต่ว่าโค้ด o ู้กั f ฟิลเหมือนกันหมดเพราะฉะนั้นทุกคนสามารถไปโค้ดโปรเจกต์นี้แล้วมาทําได้เหมือนกันนะครับแต่ถ้าใครจะไม่โคล้ลองดูก่อนก็ได้นะเพราะว่าสตัคเจอร์โปรเจกต์ผมเกิดจากตัว v i e CLI เอามาเพราะฉะนั้นส ทุกคนสร้างโปรเจกต์ด้วยวิดด้วยวิวเคียดแอปพวกนี้ครับหน้าตาสตั๊กเจอจะเหมือนกันหมดนะทุกคนเมไปไปการเซ็นนาฬิกานะครับผมมาที่โปรเจกต์ของเทอร์มินอลนะครับซึ่งหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับทุกคนผมมีซอสผมมีแอปแล้วก็เมน n JST ถ้าใครที่ใช้เซอไอก็จะเจอหน้าตาเหมือนกันนะครับใช้คําสั่งเริ่มต้นครับ Fire b a s e ครับอินิททุกคนก็จะเจอหน้าตาประมาณนี้ออกมาได้ผมเบรกไว้สำหรับคนที่ไม่ไม่ได้เจอหน้าตาแบบนี้นะถ้าสมมติใครบอกว่า Firebase สมมมติว่าคนที่ลงครั้งแรกแล้วบอกว่า มนก็คือมันล็อกอิน Google ตามปกติเลยนะครับแต่ว่าอย่างเคสนี้คือผมมาล็อกอินไว้ที่อีเมลผมแล้วเรียบร้อยบอกไว้ก่อนเผื่อเผื่อใครที่มาเจอเคสว่าเอ้ยมันมันขึ้นว่ามันไม่ได้ขึ้นเหมือนกันเนาะมันก็จะเตือนไว้ให้ไปล็อกอินก่อนก็ทุกคนนะใช้คําสั่ง Firebase s i g ก่อนนะครับทุกคนอ่ะผมเลือก Firebase i n t แล้วนะ Firebase หลังจากนั้นครับมันจะให้ทําการเลือกเซอร์วิสที่เราทําการลงซึ่งสามารถเลือกผ่าน Space bar นะครับถ้าเรากด Space bar 1ทีเนี่ยมันจะสามารถเลือกเป็นติ๊กถูกสีเขียวมาได้นะครับตัวที่เราจะหยิบมาจะประกอบไปด้วยอย่างแรกสุดครับ Firebase Firestore Function Hosting ให้เลือกแบบ configuration f i e นะครับ นี้ส t o รเล e เดียวทำดัต a ทอเและสุดท้ายครับอิมูลเลเตรครับแล้วกด enter ครับหลังจากนั้นมันจะเขียนว่าให้สร้างโปรเจกต์ใหม่หรือ Use e x s s t t n n p r r o j e t t ให้เลือกไปที่ Use e x s s t i n g project ครับแล้วเลือกโปรเจกต์ของตัวเองขึ้นมานะครับเนี่ยมันก็จะขึ้นเป็น list โปรเจกต์ที่เรามีนะให้ทุกคนคลิกเลือกโปรเจกต์ที่เราสร้างเมื่อกี้ก็คืออย่างผมมาสร้างชื่อว่า easy commerce test ขึ้นมานะครับอ่ะมันก็ทำการพาเปิดแต่ละอันออกมานะครับเราก็รอมา set up สักคู่หนึ่งนะครับทุ มเรายังไม่ได้สร้างเลยทำแทบเสร็จสร้างเลยไหมสร้างเลยอ่ะ แล้วก็ทุกครั้งที่มีการสร้างโซน,นก็ตามแต่ครับทุกคนให้เลือกเป็นเอเชียเซาอีสต์1ครับกด Enter ครับกด Enter ไปเรื่อยๆครับอ่าจนกระทั่งทุกคนอาจจะมาเจอ error แบบเดียวกันคือ File Store File Store ครับมันจะแตกต่างกันเร็วทัน database 1ก็คือเร็วทัน database สมมสร้างให้แต่ว่า File Store ครับมันจะบอกว่าเฮ้ยให้ไปสร้างด้วยผมก็อ่ะโอเคผมก็ไปที่ File Store ครับทุกคนซึ่งจริงๆทุกคนจะกดเข้ามาที่ลิงก์นี้ตรงนี้ก็ได้นะแต่ว่าถ้าสมมติสมมติทุกคนเข้ามาที่ File Store ครับเหมือนเหมือนกันมันก็จะเป็นเนี่ยมั้มันก็จะเป็นผ่านเดียวกันออกมาได้เพราะฉะนั้นจะเข้าจากหัวข้อตรงนี้ก็ได้หรือจะเข้าจากตัวที่เป็น ที่มันกําหนดมาใน VS Code ก็ได้นะครับกดเกียร์ Database ครับแล้วหลังจากนั้นมันจะให้เลือกครับว่าเราจะทาเป็น Production Mode หรือ Test Mode ซึ่งมันจะแตกต่างกับสิ่งที่เรียกว่ารูครับถ้าเป็น Production Mode จะยังไม่มีใครสามารถเข้ามาได้เลยซึ่งอันนี้เดี๋ยว in detail ผมจะมาพูดใ,ในในแง่ของ Firebase r u l e อีกทีหนึง่งกับตัวที่เป็น Test Mode ครับก็คือมันจะอนุญ,ญาตให้เขียนได้จนถึงช่วงเวลาหนึ่งที่มันมีการกาหนดหอหนนเอาให้ผ่าน Time Stamp ตัวนี้เอาง่ายๆก็คือมันอนุญ,ญาตให้เขียนได้แหละซึ่งนะตอนนี้เรากำลังเดบอยู่เพราะฉะนั้นนนนนนนผผมมแแนะนําวว่ใใหห้้้เเเเเปปปปิด็็็็ Test Mode So HSL ไกกกออลลตัีื เหตุผลเพราะว่าใกล้ที่สุดแล้วก็บิงดําที่สุดแล้วในบรรดาทุกโซนเท่าที่ผมเคยลองมานะทุกคนจะไปใช้โซนอย่างอเมริกาก็ได้เนี่ยอย่างทุกคนเห็นนะมันจะมีแบบหลายโซนมากจะไปใช็โซนอย่างอเมริกาก็ได้แต่ปิงก็จะสูงมากรวมถึงถ้าสมมติเราสร้างสวิตท,ที่ไม่ได้ไปโซนเดียวกันมันจะมีสิ่งที่เรียกว,ว่าค่าอินเกสอีเกสก็คือค่าที่เน็ตเวิร์กมันเดินทางไประหว่างโซนด้วยนะเพราะฉะนั้นผมแนะนําว่าถ้ายังไม่ค่อยเชี่ยวเรื่องนี้เท่าไหร่ให้เซ็ตทุกอย่างไปโซนเดียวกันไอเดี๋ยวคคคคังกกกนน็็ปปเเเอโทลืยสิข เหมือนกันว่าเมื่อไรเราประเทศเราจะมีโซนผมก็คิดว่าเราประเทศเราเป็นหนึ่งในประเทศที่ใช้อินเทอร์เน็ตเยอะนะก็ไปไปได้ที่อนาคนประเทศเราอาจจะมีโซนเป็น Data Center ตอรตัวเองก็ได้นะทุกคนเมื่อทุกอย่างเรียบร้อยครับจะขึ้นหน้าตาประมาณนี้มาเมื่อแร่ก็ตามที่ขึ้นหน้าตาประมาณนี้มายังไม่ต้องสนใจนะว่าหน้าตานี้คืออะไรแต่ว่าขอให้รู้ไว้ว่าไม่ได้ขึ้นคำว่าเขตเดต้าเบสเมื่อกี้แปลว่าโอเคแล้วเรากลับมาที่โปรเจกต์อีกรอบหนึ่งครับแล้วใช้คําสั่งที่ชื่อว่าไฟเบสซินิทซ้มมอีกรอบหนึ่งที่ผมทำแบบ เมื่อไหร่ก็ได้นะครับทุกคนมันเป็นแค่การเขียนเจไฟเบทเจสันขึ้นมาใหม่แค่นั้นเพราะฉะนั้นก็เหมือนเดิมครับจริงๆผมควรจะทําก่อนนะจริงๆแล้วถ้าใครที่ดูคลิปนี้แล้วไม่ได้ทําตามผมก็แสดงความยินดีด้วยคุณก็ไม่ต้องทำซ้ำเหมือนผมนะทุกคนอ่ะโอเคเรียกฐานเบสไฟสโต้ฟังชั่นโฮสติ้งสตอเรจอิมูเลเตอร์นี่นะแล้วก็เหมือนเดิมครับก็คือยูทิลิตี้โปรเจกต์ครับอีซี่คอมเมอร์เชสครับเหมือนเดิมเลยนะมันก็จะบอกว่าเปิดไว้แล้วเรียบร้อยมันได้เบสลูให้เขียนทับเลยู่แล้ว อ่ะมันก็จะเริ่มสร้างไฟเบสตัวดอทรูเลยไหมก็กด Enter ไปอาจจะไม่ต้องเก็ตมากนะว่ามันคืออะไรบ้างทุกคนใส่เด็กเลยไหมอ่ะเอาเอาอินเด็กด้วยไม่รู้คืออะไรเอาก่อนอ่ะต่อมาสู่ฟังก์ชันครับฟังก์ชันจะเป็นส่วนของเบสแบ็กเอนนะครับตอนที่ฟังก์ชันเซตอัพขึ้นมาครับเดี๋ยวมันจะมีสร้างโฟลเดอร์ใหม่โผล่ Pro ขึ้นมาอีกหนึ่งอันนะครับตอนที่เรามีการรันคำสั่งฟังก์ชันแล้วเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งเนี่ยมันจะมีโฟลเดอร์ที่ชื่อฟังก์ชันโผล่ขึ้นมาครับมันก็จะบอกอ,อ,าาะบกบอกกวาาวว่่่าาาใใช้้้ JavaScript, รรคังตทถีเเูสึ นไทยสิปนะคก็ใช้ t ทยส s c ิป p t ได้เหมือนกันแนตะ่ผมก็จะเลือกไปจาวาสคริปไปก่อนอ่ะเลือกไปจาวาสคริปตครับเอเมมอเ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 อมอเ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 อ่อเอเอาอเอเอเมเอ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 เ่เอเอเอเคเอเอมอเอเอวอเอเอาอเอเอเปเ่เอ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 เรเอัอเงเอเอเอเรเอเอเคเอ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 ะนเอเอเอกอ่าทอรรเาเอรอเ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 ชันขึ้นมาเอ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 เเอ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 อเ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 เอ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 อเ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 ์เอเก็ออเอเอเนเอ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 เชันนะครับก็ปลเอให้มันสอ้างไเให้ npm install ในนั้นเนออเอ มันก็จะเป็น yes รอแป๊บนึ่งอันนี้ผมพาลงทุกเซอร์วิสในนั้นทุกคนแต่ถ้าส่งโปรเจกต์จริงถ้ารู้สึกว่าโปรเจกต์เราไม่ได้ใช้คําฟังก์ชันก็ไม่ต้องลง,ลงถ้าโปรเจกต์เราไม่ได้ไฟ์ไม่ได้ใช้ Cloud Storage ก็ไม่ต้องลงนะครับทุกคนคือไม่ได้ใช้ตัวไหนก็ไม่ต้องลงตัวนั้นแต่ยังปกติฮะตัวที่ผมจะลงเป็นสแตนดาร์ดเลยอะ่ะคือ File Store เพราะว่า File Store ที่เป็นฐานข้อมูลหลักยังไงก็ต้องลงนะครับตัวนี้เว้น <When S 2> แต่ว่าเราจะใช้ Firebase เป็นแบบ Deploy Hosting มก็จะเป็นแบบโอเคก็ติ๊แค่ Hosting แล้วก็ลงแค่ Hosting ก็ได้อันนี้ก็จะเป็นกระบวนการที่รอแป๊บนึ่งทุกคนหลังจากนั้นมันจะบอกว่าให้กําหนดโฟลเดอร์ที่เป็นโฟลเดอร์ public คือโฟลเดอร์ออกนอก ซึ่งโอเคในโปรเจกต์ของวิวครับมันจะมีโฟลเดอร์ชื่อ Public อยู่แล้วผมก็กำหนดเป็นโฟลเดอร์ Public ไว้ก่อนนะซึ่งอันนี้เดี๋ยวมันแก้ได้ผ่านไวเบจสันมันก็จะบอกว่า Configuration เป็น Single Page a p p ไหม Single Page Application คือทุกหน้าสามารถไปมาหากันได้โดยที่เว็บไม่มีการรีเฟรชสิ่งที่เราทํามาทั้งหมด Easy Commerce ถือเป็น Single Page Application นะทุกคนเพราะฉะนั้นให้ทุกคนตอบ yes ไปครับแต่ Default มันจะเป็น no นะครับแต่ให้ทุกคนตอบ yes ไป Default ดูจังเกตน,นะตัวใหญ่อะคือ Default ของมันแต่ทีนี้ถ้าเราจะขัดคืนมันเราก็แค่เปลี่ยนไปอีกตัวหนึ่งกด Enter ครับ Set Automatic Build ไหมให้กด no. ไปก่อนก็คือ enter ตาม default ไปก่อนอ่ะก็ะจะมาดู storage อีกครั้งหนึ่งที่ผมก็ลืมไปว่า storage เองก็ต้อง set up เหมือนกันนะทุกคนอ่ะเราไปที่ project storage บ้างไปที่ build ครับแล้ว storage ครับเหมือนกันเลยทุกคนพอมาถึงเสร็จพอมาถที่นี่ปุ๊บให้กด get start ครับก็คือทําการสร้าง storage เหมือนกันเลยครับขึ้นมาว่า production mode หรือ test mode แน่นอนครับเราต้องเลือก test mode ก่อน config ก,ก็จะเหมือนกันเลยนะครับทุกคนซึ่งอันนี้นเดี๋ยวผมมอธิบายเดียวกันในเรื่องของ file base rule และแน่นอนเขาเรียกมัน f o r l t ล้คือเรามาณแบบเราไปเจอมาว่า service ก,ก่อนหน้านี้ที่อยู่สร้างขึ้นมาเนี่ยมัน support Asia South East หนึ่ง ก็อยู่โซนเดียวไปแล้วกันนะจบๆเก๊ๆ okay, okay. อ่ะเราก็กดดันไปครับอ่าเห็นไหมพอมันกดดันมันก็จะเริ่มกดดันครับมันก็จะพยายามสร้างโปรเจกต์ึ้นเองมาจากที่เรากดดันไปครับเรียบร้อยครับทุกคนเมื่อแร่ก็ตานที่เจอหน้าตาแบบนี้เบอร์สตอรเลตมันจะเหมือนเหมือนกับคาร์ไฟสโต e เลยนะก็อยยังเช่นเดิมครับยังไม่ต้องเก็ตนะว่ามันใช้ทําอะไรถือว่าโอเคแล้วเหมือนกันก็คือไม่ได้ขึ้นมาเป็นเกสตาร์แล้วทำยังไงฮะซ้ำอีกทีหนึ่งใกล้แล้วเพื่อนๆใกล้แล้วเพื่อนๆอ่ะอันนี้ผมขอไปแบบไวๆนะแต่ว่าถ้าใครที่มาดูคลิปนี้แล้วยังไม่ได้ทําตามนนนนนะะะจัังหหววททีีี่่่่กกกกํํําาาาาลลไปด้้้ยยยยรรผมมแใเออออ โปรเจกต์ก็ได้นะะเดี๋ยวผมไป,ไปเร็วๆ,ๆแล้วตอนนี้ e test enable database เหมือนเดิม no ซึ่งเดี๋ยวมันก็จะถามแล้วตอนนี้มันก็จะถามซ้ำๆแล้วว่า u um n i f y อยู่แล้วเห็นไหมทุกคนสังเกตคำนะมันจะเขียนว่า already exit ทุกคน enter ไปเลยก็คือบอกว่าเป็น no ไปเลยอ่ะเขียนไป no พอมาถึงฟังก์ชัน enter ไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ enter ไปเรื่อยๆเลยก็คือผมแนะนาว่าเป็นคาว่า override ไปเลยกันงงนะครับแล้วก็ JavaScript เออ่ no no ครับ enter ไป no. no 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 ให้หมดอ่า uh, จะลงใหม่ไหมก็ไม่ต้องหรอกเพราะเราลงไปแล้วกด no ไว้ครับอ่าอ่าพอบีครับแล้วก็ secret page application yes. เอ่อ uh, no ครับเอ่อ uh, 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 มีอยู่แล้วเขียนทับไหมกับ no ครับอ่ะ uh, ต่อมาถึง storage แล้วเอ่อเอ่อใช้ storage เ uh, รอรู้ชื่อไฟล์นี้ไหม yes แล้วก็สุดท้ายครับมาถึง firebase emulator แล้วทุกคน firebase emulator ให้ทุกคนติ๊กตามนี้นะ authentication filestore database storage ตามนี้นะครับทุกคนเอ่อ uh, จะใช้ตามนี้นะก็คือตามเซอรวิตท,ที่เราจะทำการเล่นกันทั้งหมด5สวิตนะครับทุกคน hosting ผมจะไม่ติ๊กเดี๋ยวผมจะมาพูดอีกทีหนึ่งในตอนที่ถึงเรื่องของการ deploy งานในตอนสุดท้ายนะครับเสร็จแล้วก็ enter ครับแล้วก็ทุกคนมันก็จะบอกว่าใช้ นี่เลยครับทุกคน enter แล้วทําการลง enable uh, emulator ui ใช่ไหมแน่นอนครับเพื่อให้มันใช้งานง่ายพออะไรที่จะใช้กับ emulator ui ซึ่ง Default มันจะเป็นพอ4 0 0พันถ้าทุกคนนะไม่ได้ลงโปรเจกต์อะไรที่มาซ้อนกันผมแนะนําว่าง่ายที่สุดครับกด enter ไปสําหรับบางคนที่ลงนะครับ firebase simulator แล้วเจอว่ามันต้องมีดาวน์โหลดและสักอย่างขึ้นมาก่อนไม่ต้องกังวลใจนะทุกคนคือตามหลักการบางคนขึ้นเกตดาวน์โหลดในการดาวน Download, ์โหลด firebase simulator มาแต่ว่าที่ผมไม่ขึ้นเพราะว่าผม,มาเคยลงโปรเจกต์จากโปรเจกต์อื่นมาแล้วมันก็เลยกลายเป็นปว่ามันเกิด c a ช h ในเครื่องมมมันนกกก็็เลลยยไไ่่่ตตองดดาาาว์โหแรทุ ควรจะต้องมาเจอประโยคเดียวกันว่าอัพเซตให้รื้อเสร็จแล้วนะ Firebase Initialization Complete คือไดาเจอข้อความนี้ก็ถือว่าทุกคนลงเน่งเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนทุกคนจะได้2ไฟล์ใหญ่ๆมานะครับจริงๆมันมีมากกว่านั้นนะแต่ว่าสกเกตที่ไฟล์เนี่ก็คือด Firebase RC จะบอกว่าเราใช้โปรเจกต์อะไรอยู่ก็คือ e y Commerce Test ที่ผมเลือกไปกับอีกอันหนึ่งก็คือ Firebase Json ซึ่งเนี่ยก็จะมีการระบุเอาไว้หมดเลยครับว่าจะมีการใช้แบบรันอะไรยังไงบ้างน,นะครับเนี่ยก็จะมีแบบโหมดที่ใช้พอร์ทที่ใช้ทั้งหมดซึ่ง Firebase Json เนี่ยจะเป็นตัวท,วนะทก้นุค ทีนี้เดี๋ยวผมจะพามาลันตัวที่เป็น Firebase Emulator กันก่อนว่าลันแล้วมีหน้าตามาเป็นยังไงและมันคืออะไรนะครับทุกคนผมจะทําการเปิดเทอร์มินอลขึ้นมาครับทีนี้ผมจะให้เป็นเกรดว่าเทอร์มินอลที่เราจะใช้ครับต่อจากนี้จะมีเทอร์มินอลสอันอันแรกคือลัน Firebase Emulator กับอีกอันหนึ่งก็คือลันตัวที่เป็นโปรเจกต์คือไฟตัวที่เป็นวิวโปรเจกต์เพราะฉะนั้นผมแนะนําว่าให้แยกเทอร์มินอลลันออกมาจากกันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเพื่อให้ทุกคนนะ่ะไม่สับสนเกี่ยวกับฟีเจอร์ของตัวที่เป็น inal, นนนททออออรมมมมมผผจจจจะะําาาาาากกกกกแยย2ห้ขงัโดี่ ครับทำการทำการสร้างหน้าจอเทอร์มินอลน,นะครับเป็นซ้าย,ายอันนึงกับขวานหนึ่งแบบนี้ออกมานะครับทุกคนตอนนี้ทั้งสองเทอร์มินอลครับของผมมาจะอยู่ที่โปรเจกต์ของตัวผมเองซึ่งถ้าผมลองไอโดูทุกคนก็จะเจอว่าเนี่ยมันก็จะมีเห็แม้แพ็กเกจเจสันไฟเบอร์เจสันที่เราเพิ่งลงไปเมื่อกี้นะครับทุกคนฝั่งซ้ายผมจะรันไฟเบอร์ซีมูเลเตอร์ให้ทุกคนดูก่อนนะว่ามันมีหน้าตาประมาณไหนคําสั่งในการรันไฟเบอร์ซีมูเลเตอร์ครับถ้าทุกคนลองกลับมาดูที่เอกสารผมเนี่ยนะมันก็จะมีคําสั่งที่ช แล้วกด Enter หลังจากนั้นเฟสก็จะบอกว่าเราจะทำการสร้างอ mulator ขึ้นมาแต่ผมมาเจอว่าเหมือนพอห้5,000ผมมารันอะไรสักอย่างอยู่มันสำหรับเครื่องผมนะอันนี้สาหรับเครื่องผมก็คือถ้าเกิดสมมติว่าเจอแบบนี้แปบลบว่ามีพอร์ตบางอย่างชนอยู่นะครับซึ่งถ้าใครที่เจอเคสแบบนี้ให้อ่านนะครับว่ามันเตือนที่ตัวอะไรออกมาอย่างผมอะมาเตือนที่ค่าฟังชันว่า5,001ัน่ะผมมีใช้อยู่ผมก็เลยอ่ะโอเคผมเปลี่ยนเป็น5้1 0ันแล้วกันเปลี่ยนเป็น5,010ันไปก่อนนะครับเพื่อทำการลบพอร์ตออกมาเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมาที่นะเฟสเจสัน ction, นะผม แล้วก็แก้สดๆอะเพราะว่าผมไปเจอหลายคนมากที่รั f ไฟเ b a s e Emulator ไม่สักเซสและท้ายที่สุดก็คือไม่ใช้ที่ผมเจอที่ผมเห็นมานะแล้วมันกลายเป็นว่าทุกคนก็จะไปต่อไฟเบสโซีิเ็นเซิร์ฟเวอร์กันแทนนะครับอ่ะโอเคขอ,อย่อจอลงนิดนึงอ่ะโอเคก็จะได้หน้าตาประมาณนี้มานะครับทุกคนถ้าใครที่ได้หน้าตามาประมาณนี้มาแปลว่า Firebase Emulator รันอย่างถูกต้องแล้วนะครับมันก็จะขึ้นมาเลยนะครับว่า a u t เทนเนี่ยมียูพอร์ตนี้ฟังก์ชันมียูพอร์ตนี้และผมจะทำการเปิดขึ้นมาพร้อมกับอธิบายนะครับว่าม ไฟเบสครับมาสู่ตัวของเราเองเนื่องจากไฟเบสครับมันมีสิ่งที่เรียกว่า p r i c i n g อยู่คือ f Firebase อะมันเป็นเซอร์วิสที่ฟรีก็จริงแต่มันฟรีจนถึงแค่จุดหนึ่งนะทุกคนเนี่ยมันก็จะบอกว่าอย่างเช่นถ้าสมมติว่าใครที่ใช้ File Store มันก็จะบอกว่าค่าลิสที่มันฟรีเท่าไหร่ฟังก์ชันที่มันฟรีเท่าไหร่ส t ต r ร์อที่มันฟรีเท่าไหร่ซึ่งตอนที่เรากระบวนการเดบอะเราก็ทุกคนก็คงเหมือนกันก็คือเราไม่อยากเดบโดยที่เราจะต้องมาจ่ายพ i c ซิงกับเรื่องพวกนี้ด้วยคือเราอยากเดบบ์อยนกั โปรเจกต์นี้สำหรับเตรียมเทสก็ต้องแยกมาเทสโปรเจกต์นี้โปรดักชันก็ต้แยกโปรดักชันคือต้องมี3ามโปรเจกต์แต่ปัจจุบันนะครับเฟเบสได้ได้มองเห็นถึงเพนพลอยนี้แล้วก็สร้างเสี่ a l เ i ียเบส e s ี m u เลเตอร์ขึ้นมาถ้าเรารัน f ฟ r e เบ s e ซี m u เลเตอแล้วเราต่อที่อ m มูเลเตอร์ครับพซิงก็คือจะไม่โดนมันจะเป็นการเหมือนกับเราจารองซอฟต์แวร์ครับมันจะเป็นการจําลองตั้งแต่เรีวทำดัต t ต b a s เบสฟังชันสตอร์เลตเอ่อไฟสโตลออเทอติเคชันคือทุกอย่างออกมจำลองอยู่ที่เครื่องเราหดเนั้ไ่อูปขช โอซึ่งเดี๋ยวผมจะมาเล่น File Store กันในเซสชันนี้ก่อนแล้วลองดู Usage มันจะมีเขียนด้วยนะว่ามี r e a เท่าไหร่มี w r i t เท่าไหร่มี r e a เท่าไหร่ซึ่งอันนี้มันจะเป็นตัวที่เอาไปแมชกับตัวได้เป็นหน้า Facing ตัวนี้เพื่อใช้สําหรับการคํานวณสิ่งที่เรียกว่าเออเงินทองนะฮะทุกคนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะมีวิธีสํารวจว่าเราจะรู้ได้ยังไงว่ามันรันอยู่ที่เซิร์ฟเวอร์หรือมันรันอยู่ที่ Emulator นะครับทุกคนอ่ะอย่างไรก็ตามแต่ตอนนี้เรารัน Firebase Simulator มาแล้วซึ่ง Firebase Simulator อ่ะปัจจุบันก็จะซัพพอร์ตนะครับแอปพลิเคชันประมาณนี้ซึ่งตัวที่เราใช้เนก็คือควบคุมล File Store r Time Storage ฟังก์ชันจริงๆมันมีโฮสติ้ง ด้วยแต่ว่าเดี๋ยวโฮสติ้งอส่วนตัวผมอะยังไม่เคยเล่นโฮสติ้งกับอีเวนเตอร์แตผมคิดว่าน่าจะฟิลไม่ต่างกันกับตอนที่ดีพอยขึ้นไปผมก็เลยคิดว่าเดี๋ยวตัวโฮสติ้งอะผมมาตาอีกทีหนึ่งว่าจะเล่นผ่านอีเวนเตอร์ดีไหมนะครับทุกคนผมก็จะบอกหมดเลยนะว่ามันมีโปรดักอะไรอยู่บ้างน,นะครับอ่ะโอเคตอนนี้เราหลังโปรเจกต์ขึ้นมาแล้วทีนี้มันจะมีประเด็นหนึ่งของไฟเบ s e Simulator ซึ่งในช่อง My l o ลอสเตครับเรามีการทําเรื่องไฟเบสบัตเดิลไปทีหนึ่งอยู่ในช่องของผมแล้วตอนนั้นอะผมเจอประเด็นว่าอีเวนเตอร์มันมีประเด็นที่ว่าทุกครั้งที่มันต้องรันอะเราต้องมาทําการสร้างข้อมูลใหม่เสมอเพราะว่ามันไม่ได้ม การผูกข,ข้อมูลกับข้างนอกออกมาเพราะฉะนั้นผมก็เลยไปเจอคำสั่งหนึ่งนะครับอันนี้ผมขออนุญาตแคสเซิลฝั่งอิมูเลเตอร์นะผมเจอคำสั่งที่ว่านี่ครับขออนุญาตซูมาก่อนอิมิเลเตอร์สตาร์ทอินพตกับเอ็กซ์พอร์ตออนเอ็กซิครับสิ่งที่มันจะทำครับก็คือตอนที่มันรันไฟเบสอิมูเลเตอร์ขึ้นมาครับมันจะทำการเอ็กซ์พอร์ตมาใส่โฟลเดอร์ตัวหนึ่งเอาไว้ตอนที่มันปิด ก็คือโฟลเดอร์ที่ชื่อ Firebase Export แล้วตอนที่เราทําการรันอ mulator ขึ้นมาครับมันก็จะเอาไอาจากโฟลเดอร์เนี้ยที่เรา Export ไปครับ f i r e b a s e Export อะ่ะมาทําการเข้าอ mulator เพื่อทําการใช้ข้อมูลเดิมที่มันเคยรันเอาไว้นะครับผมกด Enter ครับแล้วก็รอสักครู่หนึ่งทุกคนก็จะเจอว่ามันก็จะเหมือนเ,อนเดิมครับมันก็จะไม่ได้ต่างอะไรจากเดิมไปมากมายนะทุกคนอ่ะรัะนมาเสร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้ผมจะลอง ปิดครับทุกคนเนี่ยผมตอนที่ผมลองปิดก็คือคอนโทรล control C ทิ้งนะครับมันก็จะเขียนเลยว่าทําการสร้างโฟลเดอร์มาแล้วนะชื่อไฟเบทเอ็กซ์พอร์ตตัวนี้ซึ่งถ้าเราลองไปดูที่โฟลเดอร์โปรเจกต์ครับมันก็จะมีโฟลเดอร์ชื่อไฟเบทเอ็กซ์พอร์ตเห็ไหมมันจะมีการเอ็กซ์พอร์ตออกมาแล้วหลังจากนั้นครับตอนที่เรารันโปรเจกต์ซ้ำอีกรอบหนึ่งครับก็คือรันด run เลเตอร์สตาร์ทด้วยคำสั่งเมื่อกี้อีกทีหนึ่งนะครับมันจะทําการเขียนเอาไว้ครับว่า import ไฟล์ตรงนี้เข้ามาเรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นเราจะสามารถได้ข้อมูลเดิมม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 มทททีีีี่่่่่เเเเเเรรรรรราาาาาคค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 ยยยััันน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 นไไฟบบบบออ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 ิิลตต์์ดด้้้ะะะะจงงงๆผผขขุณึูใวก็ืแํ ถ้าคุณมันเวิร์กผมมาบอกในในเซสชันนี้นะอ่ะโอเคอย่างไรก็ตามแต่ตอนนี้เราอิมูเลเตอร์มาได้แล้วทุกคนเราจะทําการฟื้นคืนชีพโปรเจกต์ Project ของเราขึ้นมาครับ npm run dev สำหรับโปรเจกต์ view firebase เกิดขึ้นมาครับเราทําการเปิด View Firebase ขึ้นมาทุกคนยินดีต้อนรับสู่ e-commerce อีกครั้งหนึ่งนะฮะแต่ทีนี้เดี๋ยวเราจะมาทําการรีเช็คกันก่อนว่า1เราสามารถต่อไปยังโปรเจกต์ไฟเบอร์สได้อย่างไงจากโปรเจกต์ของวิวที่เรามาทํากันตรงนี้ตอนนี้เราสร้างไฟเบ a s e และอิมูเลเตอร์ก็มีแล้ว กับ2ครับเชื่อมเสร็จปุ๊บเราจะทําให้มันเชื่อมผ่าน emulator switch ได้อย่างไงนะครับทุกคนอ่ะเดี๋ยวเราลองมาดูกันผมจะเล่าก่อนนะว่าในโปรเจกต์นี้ผมจะใช้ภาษาที่ชื่อว่า cloud Firestore cloud Firestore เป็น NoSQL l i g h แล้วกันนะครับซึ่งจริงๆอ่ะผมว่าทุกคนหลายคนก็กกเรียกมันว่า NoSQL แล้วแหละก็คือมันเป็นฐานข้อมูลที่สามารถเก็บข้อมูลมาได้ตามหลักการ NoSQL ครับมันจะมีสิ่ง2อ,อย่างที่มันจะต้องเก็บไว้ก็คือสิ่งแรกก็คือ collection collection ถ้าใครที่เป็นสาย SQL uh, มาคือ table คือก็จะเป็นการบอกว่าเราเก็บ collection ชื่อว่าอะไรไว้กับอันที่2ก็คือ document ก็ ข้อมูลอะไรเอาไว้ในคอลเลกชันนั้นก็คือมันเป็นโลในแต่ละแถวนะครับทีนี้เดี๋ยวผมจะให้ทุกคนมาดูผ่านไฟสโตร์กันก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะลองสร้างข้อมูลนึ่งขึ้นมาก่อนถ้าทุกคนลองดูที่ไฟสโตร์ครับตอนนี้แล้วมันก็จะมีคำว,ว่า star collection เนอะเราจะลองสร้างคอลเลกชันของ product ขึ้นมาก่อนครับทุกคนโดยการที่เราจะทําการสร้างาเลยครับ products ขึ้นมาครับทีไฟสโตร์นะตอนนี้เราอยู่ที่ไฟสโตร์อยู่ที่หน้า easy commerce test ตัวนี้นะครับก็คือตัวที่เป็นไฟสโตร์น่าจะการขึ้นมานครับกด next เลยครับแล้วหลังจากนั้น Fil เ Jason ่มมัแวงจา fill, จาากกฟตตะะะรผทํ Jason ออ คทุกนซึ่งผมก็ได้ทําการแงะออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนผมขออนุญาตใช้เว็บ Beautify สักเว็บหนึ่งในการแกะออกมานะครับ Beautify เจสัน Beautify Beaut แล้วก็การโปรเซสครับอันนี้จริงๆใช้เว็บไหนก็ได้นะทุกคนอันนี้ผมใช้เว็บนี้เพราะว่าผมเคยใช้มาก่อนก็คือ j s o n Formatter นะครับตรงนี้ก็คือใส่เจสันด้านบนไปแล้วก็มาแปลงให้มันเรียบร้อยนะครับทุกคนก็จะใจว่าโอเคมันมีฟิลชื่อเนมอิมเมจไพ i c ์ค u อนติตี้อะไรพวกนี้อย่างไรดีฮะก๊อปครับก๊อปรับทุกคน่ะผมเอามาวางใกล้ๆเคียงกันนะผมเริ่มจากเนมครับก็คือเนะผม้เ,น,เมน่เนรูนะจขียวา Server Product หลังจากนั้นครับ image ผมก็ใส่ไปครับเป็นเป็น type string เหมือนกัน type ครับมันจะมีหลากหลายแบบมันจะมีตั้งแต่ string number boolean ก็จะเป็นเหมือนแบบ structure type ทั่วไปเนอะก็จะมี map แล้วก็จะมี array ด้วยนะแล้วก็ที่อสแคัญจะมี timestamp ซึ่งใน timestamp เราจะใช้กับพวกที่เป็นเคสของพวกเวลานะครับนะก็จะมี price ครับ price number หนึ่งร้อยผมไปต่อรายละเอียดเลยนะ quantity quantity ก็คือเป็นประเภท number ครับสิบ above ครับแล้วก็เป็น string ทั่วไปครับเป็นคำว่า test status ครับ open ครับ remain quantity ครับสิบครับเป็น number เป็น number ปุ๊บ u p d เ t e d แอดแล้วก็เป็นคำว่า time stamp เ,าเลือกเวลา,เ,าเป็นวันนี้แล้วก็เป็นเวลานี้ละกันอัปเดตแอดเป็นใส่ไปเวลาไหนก็ได้นะทุกคนรี ain, เมนผมให้เป็น5ละกันจาก10ทีนี้ผมเพิ่งมานึกออกว่าเหมือนในตอนที่ผมทำโปรเจกต์เนอะผมน่าจะใส่ image url ผิดไปให้เปลี่ยนในี่คำนี้เป็น image url เพื่อให้มันสามารถได้ฟิลเดียวกันกับตอนที่รันตัวหน้าเว็บประมาณนะครับเป็นังาเดียวภาพมันไม่ตรงกันเดี๋ยวเราจะต้องมาทาการแมทฟิลใหม่อะโอเคผมได้หน้าตาประมาณนี้มาแล้วทำการเซฟครับหลังจากเซฟมาเรียบร้อยครับทุกคนเนี่ยทุกคนก็จะเจอว่าฝั่งซ้ายคมมจะีก็ือ คือตัวนี้เป็นเทเบิลนะครับชื่อโปรดักต์ขึ้นมาแล้วก็จะมีคอลเลกชันที่มียูนิคเอดีก็คือคอลเลกชันเนี่ยดอกเอจีตัวนี้แล้วก็จะมีข้อมูลที่อยู่ในดอกตัวนี้ขึ้นมานะครับซึ่งเวลาที่เราเพิ่มข้อมูลเราก็สามารถเพิ่มแอดด็อกิเมนต์พวกนี้ออกมาได้นะครับทุกคนอ่ะทีนี้ตอนนี้เรียบร้อยแล้วเราจะทําการเชื่อมวิวกับไฟเบอร์เสกันเรากลับมาที่ตัวของโปรเจกต์โอเวอร์วิวครับแล้วตอนที่เรากลับมาที่โปรเจกต์โอเวอร์วิวนะครับทุกคนอ่ะผมขอขอย่อจอให้มันมีขนาดที่มมมามายยมมมมััััััััันน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 นใใหหหหญญ่่่่่ขขึึึ้้้้้้้าาาาาาาอออีีีีีีกกกกกกกิิิดดงงงงจจจรร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 รๆสสถุุบบบบยยตตตไไทททคคคณูววววววปปผผลลลโโเเ์์แ กดที่เว็บครับหลังจากนั้นให้เราใส่นิกเนมซึ่งนิกเนมตรงนี้ใส่ชื่ออะไรก็ได้นะทุกคนชื่ออะไรก็ได้ที่เราอยากใส่ได้เลยอย่างเช่นตั้งเลยนะผมก็จะตั้งชื่อว่า t e s t e อีซี่คอมเม e ร์สว็บอะอะไรก็ตามแต่ register app ครับบัวครับมันก็จะขึ้นมาว่าโอเคถ้าอยู่จะลง S D K นะอยู่ก็ทําตามนี้นะผมก็อะโอเคกด Continu ท o ่คอนโซลไปก่อนเพื่อที่ว่าเดี๋ยวผมจะพากลับมายังหน้าหน้าเดิมให้ทุกคนนะครับถ้าสมมติว่ากลับมาที่คอนโซลได้แล้วสมมติทุกคนแบบอาจจะทําจากหน้าเมื่อกีีีีี้้้้หรรือออาาจจะะะเผลปิดดดนนนนนทททุกกกคคม่่ต setting ตัวัววแ Setting มันก็จะยังสามารถกลับมาดูคอนฟ lict ตัวนี้ได้นะครับทุกคนอ่ะโอเคผมให้ทุกคนดูก่อนนะว่าคอนฟ lict ตัวนี้มีโจทย์ว่าอะไรคอนฟ lict ตัวนี้ก็คือมันจะให้เราลงแพ็กเกจตัวหนึ่งชื่อไฟเบสแล้วหลังจากนั้นเราทําการ Import f i r ไฟเบสเข้ามานะครับทีนี้ผมอาจจะอธิบายเรื่องหนึ่งกับคนที่เคยใช้ไฟเบสมาก่อนหน้านี้คือปัจจุบันนะครับไฟเบสมันมีการปรับไลบรารีให้เป็นฉบับโมดูล่าไว้ฉบับโมดูล่าก็คือเดี๋ยวผมจะอธิบายผ่านตัวที่เป็นไฟสโตร์คือถ้าเกิดเป็นก่อนหน้านี้ครับเวลาที่เราใช้ผ่านเนมสเปซ แค่เอาสคริปต์เข้ามาแล้วก็สามารถใช้งานได้เลยแต่พอเราเป็นฉบับโมดูล่าครับสิ่งที่มันจะทาก็คือมันจะเอาแค่เฉพาะฟังก์ชันที่จําเป็นเข้ามามันจะมีข้อดีในแง่ที่ว่าตอนที่มันมีการเอาพวกแ,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 แบแบแพ็กเกจไบบิลครับมันจะสามารถระบุแค่เฉพาะคําสั่งที่มันทําการ Import เข้าโค้ดมาได้ซึ่งมันจะทําให้ขนาดของตัวที่เป็น SDK มันเล็กลงได้ซึ่งก็จะมีตัวที่ชื่อว่า Firebase Lite SDK อีกซึ่งผมจะใช้ Firebase Lite SDK นี่แหละนะครับเพราะว่านะตามเคสที่เรามีเนี่ยผมคิดว่าครอบคุมจาก Firebase Store Lite SDK แล้วเรียบร้อยนะครัเนี่ย้าากไปอนนอปอตวว็ LiK ด๋ผม ล็ดีเทลเพิ่มเติมอีกทีนึงตอนที่พูดถึงเกี่ยวกับไฟ r e s t o r e นะครับแต่ว่าทาังนี้ทั้งน,นั้นเดี๋ยวผมให้ทุกคนดูโค้ดก่อนว่า Look and Feel การใช้ Firebase โดประมาณประมาณไหนนะครับสําหรับปี2023แห่งนี้นะทุกคนผมต้องย้ํปีก่อนนะเพราะว่าเนี่ยแต่เดิมอ่ะ Firebase อะใช้เป็น Nextbase มานานมากจนกระทั่งเพิ่งเปลี่ยนน่าจะเราๆกับปีหรือ2ปีที่ผ่านมาได้แหละเพราะฉะนั้นถ้าใครที่ไปดูโค้ดแบบการลงไฟ r e b a s e ในปีหรือ2ปีที่ผ่านมาทุกคนจะเจอว่าท่ามันจะไม่เหมือนกันการใช้ f i r e s t o ก็จะไม่เหมือนกันเพราะว่าน่าจะเป็นท่าที่เป็นฉบับของ Namespace แต่ถ้าสมมุติว่าใครที่มาดูในช่วงปีนี้ผมคิดว่าคอสในช่วงปีนี้เกับกับ แล้วทุกคนน่าจะปรับเป็นท่าโมดูล่าหมดแหละนะครับอะอย่างไรก็ตามแต่ครับทุกคนรันคำสั่งครับก็คือมาที่โปรเจกต์ของตัว Easy Commerce ครับทุกคน p m Install Firebase ครับแล้วก็รอสักครู่หนึ่งครับตัวนี้อาจจะเยอะหน่อยเพราะว่า npm install firebase สำหรับาทำการลงทุกแพ็กเกจเลยนะทุกคนลงไปในโหนดโมดูลเพื่อให้เราสามารถได้ใช้ firebase ทุกอย่างได้โอเคเมื่อลงเรียบร้อยครับทุกคนผมปิดมาก่อนนะแล้วก็ผมไปที่ terminal ครับผมต้องการมันซ้ำมาใหม่อีกรอบหนึ่งก็คือ npm run dev เพื่อให้มันทําการ uh, install แพ็กเกจเข้าไปนะครับผมก็มา r e f r e ที่นี่ทีนึงอันนี้ก็ไม่ต้องสนใจครับไปต่อทีนี้เดี๋ยวผมจะทําการ install e firebase เข้าไปครับผมมีโจทย์อย่างนี้นะทุกคน firebase อตอนที่มันมีการ import กับ export เข้าไปอะ่ะปกติถ้าที่ผมจะทําก็คือผมจะทําการเอา c o n f i c t f i r e f i r e b นะครับไปไว้ณที่ที่1แล้วให้ที่นั่นนะครับเป็นสถานที่ที่สามารถ Export Config Firebase ออกมาได้เพราะฉะนั้นผมจะทําการ Copy ครับบรรทัดนี้แล้วผมไปที่ Folder Source ครับสร้างไฟล์หนึ่งขึ้นมาครับชื่อว่า Firebase.js ขึ้นมาครับที่ Folder Source นะครับตรงนี้ทําการวางตัวนี้เข้าไปครับเปลี่ยนเป็น Single Code นะผมจะใช้ Single Code ทั้งทั้งโปรเจกต์นี้แล้วหลังจากนั้นช็อตต่อครับก็คือทําการก๊อปบรรทัดนี้มาครับจริงๆก็ก๊อปมาทั้งหมดแหละและสุดท้ายก็ก๊อปบรรทัดนี้มาครับและนี่ก็คือการลง Firebase เรียบร้อยครับทุกคนผมอธิบายโค้ดแต่ละบรรทัดนะว่าคืออะไรอันแรกก็คือเราทําการ Import Module ที่ชื่อว่า Initial Apps, จากไฟ rebase App เข้ามาหลังจากนั้นเราใช้คำสั่ง initialize apps โดยการที่ใส่ c o n f i กของ Firebase ก็คือตามค่านี้ API key, a u t h key ทุกอย่างเข้าไปนะครับและหลังจากนั้นก็จะ export ไปยังโฟลเดอร์ที่เป็นชื่อแอปอีกทีนึงออกมาได้นะครับทุกคนทีนี้ o j e c t เรียบร้อยเดี๋ยวผมจะพาทุกคนมาลองเล่นเซอร์วิสตัวแรก Firestore กันจนงผมมีอยู่อย่างนี้ครับผมจะทำการไปที่ไฟ s t o r e นะครับผมจะทำการดึงข้อมูล Product จากตัวไฟ Store ตรงนี้ออกมาโชว์ก็คือจากดเดิมอะที่มันโชว์ผ่าน local storage ตัวนี้ครับเราจะเปลี่ยนมาเป็น Fire Store ออกมาแนนับสิ่่เราจะา การทุกเซอร์วิสของ Firebase เราจะทำสองอย่างคือ1เราจะทำการ i n i t Project Firestore ออกมาก่อนซึ่งถ้าสมมุติว่าทุกคนลองไปดูครับที่ตัว Firestore เน้เนี่ยถ้าทุกคนลองมาดู get start with Firestore นะครับหัวข้อนี้เลยซึ่งเดี๋ยวผมแปะดอกไว้ให้ document ผมด้วยทุกคนลองมากดที่เว็บ Modular ครับทุกคนก็จะเจอว่าวิธีการใช้ Firestore ครับมันก็จะมีการ get อะไรพวกนี้ต่างๆแต่ทีนี้ให้ทุกคนมาดูที่หมวดหมู่ของ initialize Firestore นะครับเนี่ยมันก็จะบอกเลยว่าหลังจากที่เราทำการ initialize เสร็จครับให้ทำการ copy บรรทัดน,นี้มาครับทำการ get Firestore โดยการใส่ app ของ Firebase เข้าไปคือตอนนี้แอปตัวนี้ครับที่เป็นตัวแปรหลังจากที่รับมาจาก initialize app อ่ของ Firebase ตัวนี้จะเป็นตัวแทนของ Firebase แอปพลิเคชันของโปรเจกต์เราแปลว่าถ้าเราใช้ผ่านอะไรก็ตามอ่ะเราจะใช้ผ่านตัวแปลที่ชื่อ app ตัวนี้หลังจากนั้นครับไป copy import ตัว f i r e store มาด้วยไม่ต้องลงอะไรใหม่เลยนะทุกคนเพราะว่าเอแพ็คเกจ Firebase ทําการลงไว้แล้วเรียบร้อยผมก็ปรับเป็น single code นิดนึงผมขออนุญาตปรับเดี๋วปกโคดทั้งหมดอยู่ในหน้านี้เป็น single code 1 2 3อ่ะโอเคอ่ะเป็นแบบนี้หลังจากนั้นครับทําการ export ตัว dbl ไปครับเพื่อที่ต่อจากเนี้ get file store ตัวนี้ครับไม่ต้องถูกเรียกใช้จาก ตัวอื่นออกมาแล้วมันจะกลายเป็นว่าคอนฟิกตัวนี้ตัวเดียวสามารถที่จะเรียกใช้งานไฟล์ store ทั้งหมดได้อันนี้เป็นท่าคอนฟิกที่ผมใช้ทําประจานะทุกคนก็คือเราจะทาการรวมคอนฟิกทั้งหมดอามาไว้ที่ไฟล์นี้ไฟล์เดียวแล้วเราทําการเอ็กซ์พอร์ตตัวที่เราทาการใช้งานนะครับออกไปผ่านไฟล์นี้ไฟล์เดียวเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นที่อื่นก็จะมีหน้าที่แค่ว่าใช้คําสั่งแค่นั้นจะไม่ได้เกี่ยวอะไรกับคอนฟิกอีกแล้วเวลาที่เราไปเซตอัพของจริงนะครับตัวนี้เราก็จะได้สามารถเอาไปใส่พวกที่เป็น env file ที่ใช้สำหรับการอินพุตพวกไฟล Json กกกกกนนนนีี้้้้เขขาาาาาาามามั็จจะสสสรรรถททุ่บยใดคิไงึ ผมจะทําการเรียกแล้วทุกคนมันง่ายขนาดไหนเลยทีนี้เราต้องจะกลับมาลื้อฟื้นความจำนิดหนึ่งโปรดักตัวนี้ครับมันจะสามารถเรียกได้ผ่านสิ่งที่เรียกว่า store user product เพราะฉะนั้นตอนนี้จังหวะที่เรามีการโหลด r o d u c t เข้าไปครับคือมันโหลดผ่านสิ่งที่เรียกว่า local storage admin product เข้าไปทีนี้ถ้าสมมุติว่าผมลองให้มันเป็นเป็น string ว่างดูนะก็คือไม่มีอะไรอยู่ในนี้ทุกคนก็สังเกตเห็นว่าเห็นไหมโปรดักกมันก็จะหายไปเหตุผลเพราะว,ว่าตอนนี้เราใช้ผ่าน local storage ของ admin product อยู่นะครับซึ่งถ้าเราลองไปดู application เนี่ยจเจอว่าโอเคอนนี มี product มันมีการเก็บเป็นอะไรอยู่เราจะทําการเปลี่ยน product ตัวนี้ครับจากแต่เดิมได้ผ่าน local storage มาเป็นผ่าน firestore แทนครับผมขออนุญาตกลับมาดูดอกของฟைโซเแล้วกันผมอยากให้ทุกคนน่ะ reference ไปดําดอก,ดอกเลยมันจะได้ง่ายคําสั่งของ firestore ในการ list data ครับมันจะมี2อ,อย่างคือ collection กับ get docs collection อย่างที่ผมบอกไปเป็นการ reference ไปยัง collection ตัวนั้นว่าเราอยากได้ข้อมูลจาก table ตัวไหนออกมานะครับซึ่งที่เนี่นเราก็สร้างไว้แล้วที่ products นะครับ get d o อกก็คือการ get document ทั้งหมดออกมาซึ่ง get doc มันจะมี2ท่านะคือ get docs ที่เอาทั้งหมดออกมากับ get doc ที่ไม่ มันจะเป็นการ c a s ที่เราดอกออกมาแต่เคสเนี้ยเราจะนึง p r o d u ทั้งหมดออกมาเพราะฉนั้นเดี๋ยวเราใช้ get d o c อกตาม document นี้นะครับเพราะฉะนั้นครับทุกคน copy ครับทุกคนทำการมาที่ store product นะครับตรงนี้ทำการ import คำสั่งเข้ามาครับหลังจากนั้นครับ import ีตัวหนึ่งเข้ามาครับ import db from add slash firebase แบบนี้ครับ add slash ก็คือณจังหวัดณตำแหน่งที่เป็น root ของ source นะครับแล้วก็ firebase ก็คือตัวนี้ firebase js ที่เรา reference ไป db ตัวนี้มีค่าเทียบเท่ากับ db ตัวนี้ที่เรา export ออกมานะครับก็คือเราจะขอใช้ตัวแปร f i l e store ถ้าเราลองไปดูที่ด็อกิเมนต์นะ db เนี่ยไหมมันจะมีการลดรูปมาอยู่ซึ่ง db ตัวนี้ถ้าเราลองกลับไปอ่านในดน็อกิเมนต์ด้านบนนะมันก็คือจากคำสั่ง get file store ได้แหละครับเพราะฉะนั้นอันนี้ผมก็เลยแนะนำว่าให้ทำไปที่เดียวเพื่อว่าถ้าสมมติว่าทุกอัน,นะจะมีการใช้ไม่ว่าจะเป็น lead add data ทุกคนจะได้สามารถ Import จาก db ตัวเดียวออกมาได้นะครับจะได้ไม่สับสน,นด้ว่าใช้คอนฟ i ิกไหนอ่ะผมเริ่มเลยนะผมจะเริ่มอย่างนี้เลยผมจะเริ่มโดยการใช้ข้อมูลจากด็อกิเมนต์มาเลยครับง่ายที่สุดแล้วผม,นะผม Product 1, 2, 3, ่นีามา แล้วหลังจากนั้นผมจะทำการเพิ่ม async นำหน้าเข้าไปครับเพื่อให้มันเป็น async function นะครับทุกคนเพราะฉะนั้นตอนนี้มันจะเป็น async function ที่จะทำการรอ get document จาก collection ที่ชื่อว่า products ออกมาครับใส่เป็น single quote แทนคำสั่งนี้มีความหมายว่า collection ครับเราจะไปยัง c o n f l i c ของ database ที่เราทำการ setting ไว้ collection ชื่อ products เอา document ทั้งหมดออกมาใส่ products ตัวนี้แล้วหลังจากนั้นครับผมจะได้ตัวหนึ่งออกมาครับมันชื่อว่า products n a p s h o t ออกมานะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายเพิ่มเติมยีนใน raw file store นะทุกคนลองดูเป็น get feeling ของโค้ดไ้ก่อนหลังจากนั้นครับ const products ครับเท่ากับ products แต่ละตัวครับ m ม p ครับ .database d a t ร b เ s e แล้วตดอกแต่ละตัวที่เรากำลังเดินทางไปครับให้ return ดอก .data ออกมาครับแล้วหลังจากนั้นเราเช็คว่าถ้า product .range ครับมากกว่าศูนย์ครับให้ product ที่เราสร้างขึ้นมาครับแทนค่าแล้วกน l i ส t ไปโค้ดที่เหลือเหมือนเดิมคาดหวังว่าจะขึ้นมาเหมือนเดิมไหมครับทุกคนมันก็ต้องควรจะต้องขึ้นมาเหมือนเดิมครับสามสองหนึ่งรีเฟรชได้ Serv e r Product ออกมาเรียบร้อยแล้วครับทุกคน Server Product นี้ก็คือตัวที่เรามีการเซตเอไว้ในไฟล์สโตลของตัวนี้เรียบร้อยนะครับเนี่ยปตอนรรก้เ เวนียกันนะครับสิ่งที่มันจะเจอก็คือตอนที่เราไปกด use a g อ่ะเนี่ยมันจะทําการเกิดสิ่งที่เรียกว่า read usage กับ w r i t ย u s a g ขึ้นมาด้วยเห็นมั้ย read usage เนี่ยเอาจริงๆผมมาจะเผลอรันบางจุดไปมันก็เลยกลายไปว่ามัน read u s a g มันกลายเป็น14ไปแล้วมันจะกลายเป็นว่าถ้า read usage ดะเราลองไปดูที่ Firebase File Store ครับมันจะบอกว่า1วันน่ะมันจะฟรีก็ต่อเมื่อ read ไม่เกิน50,000 write ไม่เกิน20,000เพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าเราเดบโดยใช้เซิร์ฟเวอร์ครับเราต้องมาระวังเรื่องนี้ผมก็เลยเดี๋ยวเราจะมาทําการเปลี่ยนโดยใช้ Firebase Emulator แทนผมมาที่ Firebase Simulator บ้างไปที่หมดหมู่ File Store ครับทุก ก็สังเกตเห็นว่าหุ้ยหน้าตาเหมือนกันเลยนะฮะเพราะฉะนั้นสร้างข้อมูลเหมือนกันออกมาครับที่ที่ f ฟ r e b a s e Simulator ครับคอลเลคชันครับชื่อ Product ครับมันต้องทำให้หน้าตาเหมือนกันทุกคนไม่งั้นเดี๋ยวทุกคนก็จะสับสนว่าเอ๊ะ Emulator กับ s t o r ตตัวที่อยู่เซิร์ฟเวอร์นี่มันเหมือนกันจริงๆใช่ไหมนะทุกคนมา้นการใส่เนมครับแต่ทีเนี้ยผมจะเปลี่ยนเป็น e m u l a t o r Product แทนเพื่อให้ทุกคนเห็นภาพนะว่ามันมีความแตกต่างกันอ่ะผมแบบติดสปี e d นะทุกคน image url price เป็น number quantity about 5 t ทส t e มูเอลี่เมคอเดตี้ต้อเป็น Number ด้วย5 s สเตตัสอันนี้ผมพยายามลอกฟิลเหมือนกันนะทุกคนโ p เพและสุดท้ายครับอัปเดตเตตดแครับอัปเดตเตเป็นตามสเต็มครับแล้วก็ทําการเลือกเวลาไปอันนี้มันก็จะทําการเลือกออโต้เป็นปัจจุบันไปแล้วกด Add เดต a ครับเซฟครับเมื่อทุกคนมาเจอปุ๊ทุกคนก็จะเจอว่าตอนนี้เรามี2ที่แล้วเรามี Emulator นะีทุกคนเห็นเนาะเนมเอมูเลเตอร์โปรดัไปที่ตัวนี้ Data ทุกคนจะเปเซิร์ฟเวอร์โปรดักต์ความคาดหวังของเราคือถ้าเราเซิร์น ทีนี้ด็อกคิวเมนต์ของไฟเบสเองครับก็มีการระบุไว้เหมือนกันว่าวิธีการ Connect มายัง Cloud f i ฟ e s t o r e Emulator นะครับทุกคนผมว่า Firebase เป็นหนึ่งใน Product ที่มีด็อกคิวเมนต์ค่อนข้างดีผมแนะนําว่าถ้างง,ง ผมไดนน้นํากลับมาดูที่ search google แล้ว s e r v i c เป็นแบบ p r o d u ของในตัว firebase อกตัวนี้ผมว่าลองค่อยๆอ่านตามลําดับดูทุกคนจะเก็ทได้ไม่ยากนะครับทุกคนอย่างเคสเนี้ยมันมันเขียนเอาไว้ชัดเจนว่าถ้าสมมุติว่าจะ connect ไปยัง emulator ครับให้ทําการ import ตัวหนึ่งเข้ามาเพิ่มครับชื่อว่า connect firestore emulator ให้ทําการใส่สิ่งนี้ครับไปที่ firebase.js นะครับที่เราเคยทําเอาไว้แล้วเพิ่มคําว่า connect firestore emulator มานะครับหลังจากนั้นครับทุกคนด้านล่างมันก็จะบอกว่าหลังจากที่มีการ initialize ก็คือมีการสร้าง db เรียบร้อยครับให้เพิ่มคําสั่งนี้เข้าไปใน Connect ของตัว d e p e n d b ด้วยเนี่ยอย่างเช่นตอนที่เรา Get f i ฟ e Store เรียบร้อยครับเราวางปั๊บก็จะเป็นการบอกว่า DB ให้ต่อมาที่127.0.0.1พอร์ต8080ตัวนี้นะครับ8080มาจากไหนครับทุกคนนี่ฮะเนี่ยตอนตอนนี้เรามีการจําลองไฟล์ Store เอาไว้ครับว่าเราจําลองไฟล์ Store รันอยู่ที่ local host พอร์ต8080เอาไว้เพราะฉะนั้นตัวนี้ก็ให้ระบุพอร์ตได้กับตรงกันนะครับซึ่งต้องบอกก่อนถ้าใครที่ไม่เคยใช้ตัวนี้มาแล้วทุกคน Enter Enter มารูวๆตอนที่ทําการไฟเบสซินิตมันจะเป็นพอร์ต default 8080ตามนี้เลยนะครับทุกคนเพราะฉะนั้นไอ้พวกนี้มันใช้พอร์ต default มาอยู่แหละ อย่างอันนี้ก็จะเป็นผ่อนเดิมโฟลทั้งหมดของไฟเบสอิมูลเลเตอร์นะครับทุกคนอ่ะทีนี้เซตอัพเรียบร้อยแล้วทําอะไรต่อครับเสร็จแล้วครับเีเฟโฟลครับกลายเป็นอิมูลเลเตอร์พอได้เรียบร้อยครับทุกคนเห็นไหมทุกคนคือการสวิตช์ระหว่างอิมูลเลเตอร์กับเซิร์ฟเวอร์มันง่ายมากและทีนี้ถ้าผมลองแบบเนี้ยผมลองแบบรีเมโฟลกระจุยเลยนะผมแบบรีเมโฟลกระจุยกระจายนะเดิมโฟลกระจุยกระจายคุณก็จะโค้งมันค้มันเร็วมากเร็วจี๊ดและที่สําคัญครับมันจะไม่ไปกินยูเซดเลดของมันออกมาด้วยนะครับทุกคนเพราะฉะนััััััั้้้้้้้นน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 เเเเเเีี่่่ยมมมมกก็็จจะะะคคงงดดิอาาาไไบบตตตแซสชชปปรรผใใท เพื่อที่ว่าเราจะได้เซฟโค้ต้าด้วยแล้วทุกคนก็จะได้ไม่ต้องเจอประเด็นในการที่ถ้าสมมุติว่าผมรันตัวที่เป็นไฟเบสไปแล้วอยู่เฮ้ยอยู่โค้ต้าไปดันลิมิตขึ้นมาแล้วเด็บต่อไปได้เงี้ยทุกคนก็จะได้ไม่เจอประเด็นนี้กันด้วยนะครับทุกคนแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเดี๋ยวก่อนที่เราจะขึ้นไฟเบสโฮสติ้งผมจะพาทุกคนสวิตช์กลับมาที่เซอร์วิสหลักทั้งหมด ก่อนที่เราจะขึ้น f ไฟเบท Hosting จริง,รงเพื่อเป็นการเม่ชัวร์ด้วยครับว่า s ซิร์เวิรเราทำงานได้อย่างถูกต้องบน s e r v ์ฟเหรือไม่นะครับซึ่งปกติสเต็ปการทำงานผมก็เป็นมานี้เลยนะก็คืออ m u l a t o r ก่อนอ m มูเลเตอเสร็จปุ๊บก็ถึงจะค่อยมาดูที่ s ซ r ร์ c e วิ r e b ไฟเจริง,รงๆว่าโอเคมันรันถูกต้องไหมมันจะใช้งานได้ไหมก่อนที่เราจะขึ้นไปยัง Firebase Hosting ตัวจริงของเราด้วยนะครับอ่ะประมาณที่ทุกคนผมสรุปนะว่าเราทำอะไรกันไปบ้างในเซสชั่นนี้นะเราทำการสร้างโปรนนเจกตรร์ไฟเบ เาไว้ก่อนเดี๋ยวมีหัวข้อที่จัดหนักจะเต็มเรื่องไฟ r e s t o n e แน่นอนนะครับทุกคนไม่ต้องห่วงคือถ้าใครที่ดูตามไอ้ไทม์ไลน์ของเราอะเดี๋ยวเราจะมีพูดถึงไฟ r e s t o n e กันในช่วงวีคต่อไปจากต่อจากวีคนี้นะครับแล้วก็หลังจากนั้นเราก็จะมีการทดสอบครับโดยการเอาไฟ r e s t o n e มาต่อเข้ากับ Emulator เเก็คือเรามาแชร์กรันเรื่องของการ Set เซตอัพ Emulator การาเซตอัพโปรเจกต์หลัง Emulator เสร็จปุ๊บต่อไฟ r e s t o n e มายังตัว Emulator เเแล้วก็หลังจากนั้นเราก็ทําการเอาไฟ r e b a s ครับมาต่อกับ Emulator ต,ตัวนี้เอาข้อมูลจากไฟ r e s t o n e มาแสดงที่หน้าจอก็ได้ข้อมูลออกมาได้แล้วนะครับทุกคนและทุกคนสังเกตนะผมมัไม่ได้เอาตัวไฟ r e s t o n e อ่ะ import เข้าไปที่ view นะทุกคนผมเอาไฟ Store อะ Import เข้าไปที่พีเนียเพราะนั่นคือสถานที่ที่ใช้สำหรับรวบรวม Data อยู่แล้วผมก็ไปที่ Store พีเนียที่มีการทำการเก็บบลูดาตไว้ครับผมก็แค่เปลี่ยนจากแต่เดิมที่เรามีการโหลดผ่าน local storage เปลี่ยนมาเป็นไฟ Store ก็สามารถที่ใช้งานต่อได้แบบนี้เลยนี่คือผลที่ผมม็อกหลายจุดเป็น local storage ไว้เพื่อที่จะใช้มาเปลี่ยนตรงนี้ด้วยนะทุกคนอันนี้ก็ถือว่าเป็น practice ในการจัดก,การเกี่ยวกับเรื่องของ state management ด้วยนะทุกคนคือถ้ามันเกี่ยวกับ Data อะไรก็ตามที่เกี่ยวกับ API ก็เหมือนเดิมเ,า P าเรา ผมก็นแนะนำไว้มาจากการที่พี่นี่ยเพื่อให้โค้ดอะส่วนที่เป็นวิวตัวอื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นเพจคอมบอนเน็ตจะได้ไม่ต้องมาแตะกับลอจิกที่เป็นเรื่องของการต่อ API ด้วยนะทุกคนก็ประมาณนี้ทุกคนจบข้อไฟเบหัวข้อแรกนะครับชอบกดไลค์แชร์กดแชร์นะครับแล้วก็เซสชันต่อไปเราจะพูดถึงไฟเบอร์ออร์เทนนะครับเดี๋ยวเราจะทำการเอาการล็อกอินมารวมกับตัวหน้าเว็บนี้แล้วนะครับทุกคนสำหรับเซสชันนี้ก็จบประมาณนี้นะครับทุกคนขอบคุณมากครับ